ะก็คาดว่าวันนี้จะคงเงียบเหงาต่อไปนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าตลาดเนี่ยจะเลือกขึ้นหรือว่าลงต่อนะคะเพราะว่า เนื่องจากวอลุ่มเนี่ยยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะคะแล้วก็นับวันก็ยิ่งบางนะคะแล้วก็คิดว่าตัวนี้ถึงจะเกิดสัญญาณขายในกราฟรายวันจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีวอลุ่มเนี่ยก็คงจะไม่มีการปรับตัวลงรุนแรงขณะที่ถ้าไปดูในกราฟอินทราเดย์ก็คือ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่ามีการผันผวนระหว่างวันนะคะแล้วก็ดูลักษณะเป็นการแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะคะก็แสดงว่ายังน่าจะอยู่ในช่วงพักตัวต่อไปนะคะยังไม่ได้เลือกว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ยังคงคิดว่าจะเทรดในกรอบไซด์เวย์นะคะโดยที่มีแนวรับแรกอยู่ที่1195แล้วก็ถัดไป1187ส่วนแนวต้านก็จะเป็น1202กับ1207นะคะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัวอมตะนะคะตัวนี้ก็แกว่งไซด์เวย์อัพในเป็นแกว่งไซด์เวย์ในประมาณ 16-17 บาท 20มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นการพักตัวที่ MACD เนี่ยยังอยู่เหนือซีโร่ไลน์ได้โดยตลอดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ากำลังจะตัดขึ้นจากซิกเนลไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะสามารถเข้าซื้อเพื่อดักการดิดตัวขึ้นทะลุกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปนะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่16.60 บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่18 บาทนะคะแล้วก็คัตลอสที่16 บาทค่ะถัดมาเป็นตัว BEC นะคะเมื่อวานราคาลงมานะคะแต่ว่ามี EMA 25ทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะแล้วก็ทำให้สามารถบิดกลับขึ้นมาปิดบวกได้นะคะก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะคะน่าจะได้ทดสอบจุดสูงสุดเดิมประมาณ 55-56 บาทโดยที่มีแนวรับอยู่ที่50แล้วก็คัตลอสที่48.50 บาทถัดมาเป็นตัวTVO นะคะก็เมื่อวานสามารถกระชากขึ้นมาปิดเหนือเส้น EMA 200วันได้แล้วก็ยังปิดที่ราคาไฮของวันนะคะสัญญาณจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็วอลลุ่มที่เข้ามาหนุนเนี่ยทำให้ TVO เนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะแนวต้านตามเทรนไลน์ก็ประมาณ22.50 บาทแนวรับอยู่ที่20.60 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่20.30 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว AP นะคะตัวนี้เราก็ตามต่อนะคะเพราะว่าเห็นว่าเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางเนี่ยให้สัญญาณซื้อพร้อมกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้วอลลุ่มกับแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นแล้วก็น่าจะขยับขึ้นต่อได้นะคะจะมีแนวต้านช่วงสั้นอยู่ที่6.50 บาทนะคะถ้าผ่านได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่6.80 บาทแนวรับวันนี้จะอยู่ที่6.15 บาทแล้วก็คัทลอสที่6 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ